มีการมัดปลอกนะครับจะมัดเป็นไข่ซีมุมนะครับไข่ซีมุมลวดคู่นะครับใครจะปลูกบ้านใครจะต่อเติมบ้านใครจะสร้างโรงรถต้องฟังถึงนี้ผมจะแนะนำเสาวดีมีคุณภาพมีมาตรฐานร้านเดียวเท่านั้นร้านเดียวเท่านั้นและก็ยื่นจดสิทธิบัตรแล้วนะครับพ่อแม่พี่นอ้องอะมาดูกันว่ารายละเอียดข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไง มาชมกันครับสิ่งที่ผมจะแนะนำพ่อแม่พี่น้องในต่อไปนี้ก็คือเสาสาเร็จรูปนะครับเป็นเสาดินช้างนะครับสำหรับสร้างบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างโรงจอดรถหรือ่อเติมบ้านนะครับล้วนจะมีเสาสาเร็จขายในท้องตลาดทั่วไปแต่ผมจะมาแนะนำร้านดีมีคุณภาพนะครับก็คือร้านของอุชิตับนั่นเองนะครับนะครับผมนี่ครับกขดียังไงนะครับ เบื้องต้นนะครับสังเกตไหมครับ่มแม่พี่น้องมีการมัดปลอกนะครับจะมัดเป็นไขว้สีมุมนะครับไขว้สีมุมลวดคู่นะครับอ่ามันดียังไงครับมันยืดอายุการใช้งานของเสาระเบิดนั่นเองอ่าถ้าเรามัดเส้นเดียวอ่าวันใดวันหนึ่งอ่าสนิมกินลวดตัวนี้ขาดอ่าสุดว่าลวดตัวนี้ขาดเหล็กที่เกิดการรับน้าหนักจากโครงสร้างด้านบนถ่ายลงมานะครับ ผ่านเหล็กตัวนี้นะครับมันทําให้ปลอกตัวนี้ดีดออกนะครับดีดออกด้านข้างซึ่งทําให้เสาปูนระเบิดก็คืออาการของเสราระเบิดนั่นเองนะครับผมไม่พี่น้องนะครับส่วนนี้นะครับปลอกใหญ่ตีนช้างอ่าทำไมผมต้องมัดร้านทั่วไปจะไม่มีนะครับร้านทั่วไปเขาจะดัดแค่เหล็กสีเส้นตัวนี้ออกมาแล้วก็เทเลยร้านทั่วไปนะครับ เป็นอย่งงางนั้นเป็นส่วนใหญ่ส่วนร้านอุชิตับนะครับจะดัดปลอกเพื่ออะไรครับเพื่อยึดตีนช้างให้แน่นเพื่อที่จะรับน้ําหนักการถ่ายน้าหนักจากโครงสร้างจากด้านบนลงสู่พื้นดินของลวดของเหล็กสีเส้นนี้นะครับนี่ครับข้อดีนะครับผมนี่ครับและอีกข้อดีก็คือการตั้งแบบนะครับตั้งแบบให้อยู่ศูนย์กลางอของสี่เหลี่ยมนะครับ ของแบบนั่นเองนะครับให้อยู่ศูนย์กลางนะครับไม่ชิดด้านซ้ายไม่ชิดด้านขวาไม่ชิดด้านล่างไม่ชิดด้านบนนะครับให้อยู่ศูนย์กลางให้มีช่องแก๊บนะครับของปูนนะครับผมนะครับบางที่อาจจะวางแล้วก็เทเลยซึ่งมันทําให้เหล็กตัวนี้นะครับมันชิดแบบพอชิดแบบอายุการใช้งานมันก็สั้นนะครับมันทําให้เกิดสนิมแล้วก็อาการเสาระเบิดตามามานั่นเองนะครับผมพี่น้องนะครับผมอ่า อันนี้ก็อุชิตาบ,บอกคร่าวๆแล้วนะครับผมใครจะเลือกซื้อนะครับเสาสําเร็จไปปลูกบ้านต้อง a s t เท่านั้นจะททำโรงรถต้อง a s t เท่านั้นนอกจากนี้เราจะจะมีเสาการแรงสั่นสะเทือนได้ด้วยครับไม่ใช่การคือรถแรงสั่นสะเทือนนะครับผมอ่า ได้คิดและคิดค้นขึ้นมานะครับเป็นเสารุร่นพิเศษเสาลดแรงสั่นสะเทือนซึ่งแผ่นดินเราที่จริงนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลานะครับผมถ้าเคลื่อนตัวมากเคือเราแผ่นดินไหวแต่ขนาดเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนะครับผมอนาคตถ้ามีแผ่นดินไหวถ้าเรามีเสาลดแรงสั่นสะเทือนมันก็จะซอฟบ,บ้านของเราได้ดีขึ้นนะครับทำให้ความเสียหายนั้นจาก เสียหายมากๆอาจจะเสียหายน้อยลงแล้ว oh ก right. the ็มีเสาอีกแบบหนึ่งนะครับผมเสาที่สามารถเดินระบบไฟฟ้าได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้อุ้ยตับเป็นโรงรถนะครับผมทําโรงรถขึ้นมานะครับผมเสาที่สามารถเดินระบบไฟฟ้าได้แต่นี่ยังไม่ได้เดินระบบนะครับมีช่องนะครับผมนะครับมีช่องนะครับจากด้านบนนะครับลงมาด้านล่างไปด้านล่างหาปลั๊กหาสวิตช์ได้หมดนะครับอันนี้ยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เอ้าดูครับอ้ย อาถันมาแล้วครับกล้วยล้มเลยครับท่านผู้ชมดูครับกล้วยกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่ปลูกดูครับลูกงามงามล้มเลยครับนี่ครับว้าวยดูครับลูกงามงามล้มเลยครับอาถันมากครับแถวนี้เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่ของคนโบราณขุดดินลงไปแถวนี้เจอแต่โครงกระดูกทั้งนั้นเลย คครับเดี๋ยวอุชิตับก็จะเทให้ลูกค้าอันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับผมสั่งเพิ่มไปทําฟาร์มวัวคอกวัวฟาร์มวัวนั่นเองนะครับสั่ง1ต้นแล้วก็จะเอาด่วนก็เลยเท1ต้นแล้วก็มาถ่ายพ่อแม่พี่น้องได้ดูใครจะปลูกบ้านใครจะสร้างบ้านอย่าลืมแบรนด a ์ a s t เท่านั้นนะครับอุชิตับนะครับเสาปูนคอนกรีตสิทธิบัตรนะครับผมนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวอุชิตับรอเสร็จได้ใช้มาดูเนาะว่า มันหน้าตายังไงสวยขนาดไหนเวริกูดขนาดไหนเด้อผมไปพี่น้องครับผมหลังจากที่เรารอเสร็จแล้วครับเราก็เอาขึ้นทายรถเรียบร้อยพี่น้องตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปส่งนะครับนู่ครับอยู่ที่ซาลี่นะครับซาลี่อุชตับอุจตับยังไม่มีเฮียบเครนเฮียบครับก็เลยต้องใช้ซาลีในการขนส่งสินค้านี่ครับลูกค้าสั่งเสาขนาด5้5นิ้ว ความยาวอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบนะครับผมหนึ่งต้นเอาไปทำโคกวัวฟาร์มวัวนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็หล่อเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับสองวันส่งครับนี่ครับโอ้ที่จริง,รงตามหลักแล้วต้องให้มันแห้งวันนี้ครับแต่ว่าเจ้าของเราบอกว่าด่วนดวน,ดวนใช้ด่วนนะครับผมวิศน์ก็เลยต้องอเอาไปส่งให้เขาครับแต่ก็เราก็เสียว กลัวมันจะหักหรือร้าวอะไรประมาณนี้ครับอ่านี่ครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราไปส่งกันกันกบน้องสตังค์นะครับผมลูกสาวสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราไปส่งสาวใช่ไหมคะต้นเดียวเราก็รับทําค่ะใช่ไหมยี๋ไม่พูดเลยป่วยครับไม่สบายเป็นหวัดเคพี่น้องเดี๋ยวไปดูที่หน้าง,งานแล้วกันครับส่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเด้อเพื่อี่น้องก่อนจบคลิปครับ ท่านผู้ชมตอนนี้อุิจับก็ส่งเสาปูนเรียบร้อยแล้วครับนะครับพอดีทางลูกค้านะครับนะครับสั่งเสาเพิ่มนะครับผมคือตอนแรกไปสั่งอีกเจ้าหนึ่งมาตอนนี้ก็ขาดนะครับขาดเหลือก็เลยมาสั่งอุชิตับเพิ่มนะครับต้นหนึ่งนะครับจะทําฟาร์มวัวครับผมนี่ครับกาลังซื้อเหล็กมานะครับเตรียมวัสดุอุปกรณ์นี่ครับฟาร์มวัวนะครับผมไอปีน้องนะครับ พอลูกชายไปทํางานอยู่ต่างประเทศครับประเทศเกาหลีนะครับผมก็เลยอยากมีฟาร์มวัวก็เลยส่งเงินมาให้พ่อนะครับตัวเติมฟาร์มวัวให้นะครับทําฟาร์มวัวให้นี่ครับผมไอ้เป็นน้องอันนี้ก็เสาอุชตับนะครับผมนี่ครับส่งเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เสาเจ้าอื่นนะครับที่ทางลูกค้าเขาไปสั่งก่อนหน้านี้นะครับดูว่าเขาใช้เหล็กยี่ห้ออะไรโอ้น่าจะตราช้างครับ วิจับใช้ของทาทาทิสคอนนะครับผมนะครับแบรนด์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็แบรนด์ชั้นนำในเรื่องของเหล็กนะครับผมอ่นี่ครับเสาวิจับนี่ก็เสาเจ้าอื่นเดี๋ยวมาดูฟาร์มวัวเขาครับพี่น้องนี่ครับโอ้มีแต่รามันเลยครับท่านผู้ชม นครับรามันนะครับนี่ครับจะของบอว่าลงทุนซื้ออาหารอาระโพดสัตว์นะครับมาเลี้ยงนะครับคุณให้มันอ้วนให้มันโตนั่นเองนะครับพี่น้อง่ะนู่นโอเคครับผมก็เสร็จภารกิจแล้วครับเดี๋ยวมีงานหน้าดิวิตับจะถ่ายให้พ่อแมพี่น้องได้ชมกันอีกเนาะอันนี้ก็ปิดจอบครับจบงานแล้วครับหต้นนะครับเสาหน้าห้า คูณ5นิ้วนะครับความยาว3เมตร50นะครับส่งเรียบร้อยโอเคครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้านเล็กๆของอุชตับด้วยนะครับเซามีมาตรฐานแ<ว>บร,รนด์ดี AST ชื่อนี้พ่อแม่พี่น้องไว้ใจนะครับซื้อมาสร้างบ้านซื้อมาต่อเติมนู่นนั่นนี่ทำาคกบัวเวอร,วรวีกูดมากโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ